สวัสดีเพื่อนๆพี่ปานฮานะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับในกลุ่มเจอใจจบนั่นเองครับผมก็ในส่วนของตัวเรื่องเอกสารนะครับสรุปกันนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามเรื่องเอกสารนะครับในส่วนของตัวบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองครับที่ทางกว.นะครับผมประกาศวันที่เราต้องยื่นคำทวงหนี้กับบนเว็บกพว.นะครับผมย้ำนะต้องยื่นผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางกบพ.รู้ในส่วนของกบพ.นั่นเองครับผมก็เป็นเว็บไซต์เดียวเลยนะครับผมในส่วนของระยะเวลายื่นนะครับผมวันที่9กันยายน2567เวลา8โมงครึ่งนะครับไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายน2567เวลา 16:30 นนะครับอย่าลืมครับยื่นได้24ชั่วโมง okay. ครับผมแต่ตอนนี้ครับผมทางกบว.นะครับผมในส่วนของเว็บไซต์ด้วยส่วนของตัว Facebook ครับเขามาประกาศเรียบร้อยนะครับเมื่อวานนะครับผมเขามีในส่วนของวิธีการลงทะเบียนระบบคุ้มครองสิทธิ์ทางออนไลน์ในหน้าระบบสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกใช้แอปนะครับผมเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแอปไทย ID นะครับแล้วไปสมัครในส่วนของตัว Account ได้หรือทางสะดวกคือสมัครที่เว็บไซต์ของทางกว.โดยตรงได้ผ่านเว็บไซต์นั่นเองครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆไปกดสมัครไว้ได้เลยย้ำนะครับเพื่อนๆสามารถสมัคร ID เอาไว้ตัว Account เนี่ยสมัครเป็นชื่อเราตามบัตรประชาชนตามที่อยู่เราเลยไม่ต้องไปใส่ที่ไหนนะครับเอาข้อมูลเราครับอีเมลนะครับผมในส่วนของตัวเบอร์โทรศัพท์นะครับที่อยู่ตามบัตรประชาชนได้เลยนะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนไว้ครับวันที่9กันยายนเวลา 08:30 นเริ่มยื่นคำทวงหนี้ย้ำนะสมัครแอคเคาท์ไว้ก่อนแต่ยังยื่นคำทวงหนี้ไม่ได้ครับเพื่อนๆบางคนไม่เข้าใจนั่นเองครับเรื่องเอกสารนะครับผมในส่วนของตัวเอกสารใช้ในการส่งนะครับหรือยื่นในระบบออนไลน์นะครับ1ส่วนนะครับแล้วต้องรวบรวมในส่วนของเอกสารใบจริงตัวเนี้ยส่งที่ทางกบว.ทางไปรษณีย์อีกด้วยนะครับผมยื่นทางออนไลน์ส่งในส่วนของเอกสารใบจริงไปที่ทางกบว.เนี่ยอีก1รอบด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูด้านนี้เดี๋ยวผมจะเอาเอกสารขึ้นด้านนี้นะครับผมให้ดูคร่าวๆนะครับผมเอกสารประกอบการยื่นกองทุนนะครับโควิด-19อย่าลืมนะเอกสารประกอบการยื่นกองทุนโควิด-19นะครับผมในส่วนของคำทวงหนี้นะครับผมรายการที่1นะย้ำนะรายการที่1คำทวงหนี้เนี่ยเราต้องรอยื่นเอกสารในส่วนของพวกใบนู่นนี่นั่นนะครับผมใบกรมธรรม์นะครับผมใบรับรองแพทย์ใบผล RT-PCR บัตรประชาชนนะครับหน้าบุ๊กแบงค์เนี่ยยื่นเรียบร้อยนะครับวันที่9กันยายนเรียบร้อยใช่ไหมเพื่อนๆจนถึงวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยแล้วเพื่อนๆต้องปริ้นนะเขาจะให้เราปริ้นเอกสารครับคือหัวข้อที่1หมายเลข1ครับคำทวงหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยนะครับเรายื่นในระบบของทางกบพ.ยื่นคำทวงหนี้เรียบร้อยนะครับวันที่9กันยายนเป็นต้นไปเนี่ยเวลา 8:30 น.ถึงวันที่7พฤศจิกายนถึง 16:30 น.เนี่ยเพื่อนๆจะได้ลำดับคิวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวคำทวงหนี้ใช่ไหมให้ปริ้นเป็นเอกสารนะครับผมคำทวงหนี้เนี่ยปริ้นเป็นเอกสาร A4 เนี่ยออกมานะครับผมอันนั้นคือใบรายการที่1เนี่ยรายการที่2คือสำเนาบัตรประชาชนนะสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลนะครับอย่าลืมนะในส่วนของใบที่3เพื่อนใบที่3กรมธรรม์เซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลด้วยนะครับใครไม่มีอาจนะตอนนี้รอประกาศก่อนใครไม่มีหน้ากรมธรรม์เนี่ยอาจจะใช้ใบหลักฐานแห่งนี้ก็ได้นะครับผมที่เราเคยได้จากทางสิทธิ์มั่นคงก่อนหน้านะครับผมเอาไว้ก่อนรอประกาศก่อนนะครับกรณีที่1เนี่ยเรามีสำเนาหน้ากรมธรรม์เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะครับแต่ท่านใดที่ไม่มีเนี่ยท่านใดที่ไม่มีในส่วนของหน้ากรมธรรม์แบบนี้เนี่ยเราต้องรอทางกบว.ประกาศอีกทีว่าถ้าเกิดท่านไม่มีจริงๆหาไม่ได้จริงอ่ะอาจจะใช้ใบหลักฐานแห่งหนี้นะครับที่เคยได้จาก
สินมั่นคงเนี่ยที่รับรองเอาไว้ได้นะครับผมก็รอประกาศก่อนถ้าเกิดใครมีคือจบครับใครมีคือจบนั่นเองครับผมอย่าลืมนะในส่วนของใบที่5เพื่อนๆใบผล RT-PCR ครับผมนี่ในส่วนของใบผล RT-PCR จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆใครเป็นสำเนารูปถ่ายซีล็อกได้หมดเลยขาวดำสีแต่เพื่อนๆไปแต้มตาประทับโรงพยาบาลใหม่อีกรอบครับอย่าลืมนะตัวจริงได้ใบผล RT-PCR รายการที่5นะครับเพื่อนๆ เป็นสำเนาซีล็อกขาวดำสีได้หมดเลยเอาไปแต้มตาโรงพยาบาลใหม่นะครับผมอีก1ครั้งนะครับไปแต้มตาประทับที่โรงพยาบาลของเราครับผมอันนี้รายการที่5ในส่วนของใบรายการที่6ใบรับรองแพทย์เพื่อนๆใบรับรองแพทย์นะครับตัวจริงคือจบครับแต่ถ้าเกิดไม่มีตัวจริงมีใบซีล็อกขาวดำสีหรือว่าจะเป็นในส่วนของภาพถ่ายไว้มือถือเรายังมีอยู่ไม่ได้ลบเนี่ยให้ปริ้นเป็น A4 ไปประทับตาโรงพยาบาลใหม่ครับหมึกสดนะประทับตาปั้งอีก1นะครับ1ตาเนี่ยถือว่าเป็นใบจริงครับอย่าลืมนะถือว่าเป็นใบจริงนะเราไม่ต้องเซ็นนะครับผมกรณีที่ใช้สำเนานะครับผมไปประทับตาสดแบบนี้ที่โรงพยาบาลอีก1รอบนะครับผมถือว่าเป็นเอกสารตัวจริงใช้แทนตัวจริงได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะทุกใบนะครับผมเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลยกเว้นนะครับผมยกเว้นในส่วนของใบผล RT-PCR ไม่ต้องเซ็นนะไม่ต้องเซ็นใบในส่วนของใบรับรองแพทย์อะไรเงี้ยไม่ต้องเซ็น2ใบนะครับเราต้องไปเซ็นในส่วนของใบคำทวงหนี้นะครับรายการที่1ครับเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลนะครับรายการที่1นะคำทวงหนี้นะครับยื่นก่อนยื่นคำทวงหนี้เรียบร้อยเราปริ้นออกมานะครับรายการที่1ครับเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลก่อนนะครับรายการที่2คือสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมสีดอกเรียบร้อยครับผมเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวหน้านะครับหน้าบุ๊กแบงค์เซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลนะครับผมแล้วรวบรวมนะครับเอกสารทั้งหมดนี้นะรวบรวมเอกสารตัวนี้นะครับผมแล้วส่งนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับส่งใบสนีไปอีก1รอบครับที่ทางกบวตามที่อยู่ตัวนี้เพื่อนๆตามที่อยู่ตัวนี้เลยอันนี้คือใบที่ผมปริ้นออกมานะใบที่ผมปริ้นออกมานะครับเพื่อนๆเอาไปปริ้นเอาเองนะเป็นใบปะหน้าเอาไว้ส่งทางกบวนั่นเองครับใส่ซองนะครับผมใส่ซองแล้วทำใบปะหน้าหรือว่าจะเขียนเอาก็ได้นะครับผมแล้วส่งนะครับผม EMS ก็ได้พวกเคอร์ลี่ขนส่งทุกนี่นะครับผมก็สามารถที่จะส่งได้นะครับรู้ในส่วนของใบสนีตอบรับตอบกลับอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะส่งได้ครับผมรวบรวมเอกสารนะครับผมแล้วส่งนะครับเอกสารที่เราปริ้นออกมาอย่างนี้นะครับผมแล้วส่งไปทางกบว.อันนี้ถือว่าเรียบร้อยนะครับแล้วเรานั่งรอในส่วนของลำดับคิวนะครับรอรับเงินนั่นเองเพื่อนๆก้อนแรกรู้สึกว่าจะประมาณเดือนมกราคม68ครับทางกบว.จะมีรายได้ประมาณสัก600ล้านนะครับเขาจะให้4บริษัทก่อนด้วยและสินมั่นคงด้วยคนที่ยื่นไปนะย้ำนะครับจะย้ำนะครับผมว่าได้เงินประมาณตอนไหนนะครับผมสำหรับในส่วนของการยื่นนะครับทำทวงหนี้บนเว็บทางกบว.เอกสารเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยใช่ไหมประมาณมกราครับผมคนแรกๆเลยลำดับที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่เราไม่รู้หรอกว่า600ล้านเนี่ยก้อนแรกนะครับของปี68นะครับของทางกบว.เนี่ยเขาหารนะครับผม4บริษัทหน้าแล้วรวมสินมั่นคงเนี่ยบริษัทแต่ละบริษัทจะได้ประมาณกี่ลำดับคิวที่ได้เงินสินใหม่ไปก่อนนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีโอกาสนะครับได้คิวที่1ลำดับที่1 2 3 4เนี่ยก็ถือว่าสบายใจได้ว่าเราได้ก่อนคนอื่นนะครับเพราะว่าทางกบว.เขาจะจ่ายตามลำดับคิวที่เรายื่นคำทวงหนี้ใครไม่ได้ยื่นถือว่าท่านสละสิทธิ์ครับใครไม่ได้ยื่นเอกสารทั้งหมดนี่ครับถือว่าท่านสละสิทธิ์นะครับผมอย่าลืมนะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมที่เราต้องยื่นเอกสารของบริษัทสินมั่นคงนะครับในกลุ่มเจอแจกจบนะเพื่อนๆต้องมีเอกสารครบยื่นเลยพร้อมนะครับผมยื่นนะครับคำทวงหนี้
พร้อมที่จะปริ้นคำทวงหนี้ในระบบออกมาเซ็นรวมกับเอกสารนะครับใบผล RT-PCR ใบรับรองแพทย์นะครับผมตัวจริงก็ได้ตัวก๊อปรั่วซีหลอกภาพสีขาวดำเอาไปแต้มหมึกสดที่โรงพยาบาลอย่างผมนะครับผมนะแต้มตาใหม่นะครับผมในส่วนของตัวหน้ากรมธรรม์นะครับผมตัวนี้ใครมีครับผมถือว่าดีแล้วเหมือนผมเลย2เคสมีเหมือนกันหมดทั้งเคสแสนเคส 50,000 นะครับสำเนาบัตรประชาชนเอาให้เรียบร้อยครับผมเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลและส่วนของตัวสำเนาหน้าบุกแบงค์นั่นเองครับใครมีนะครับผมรอยื่นแล้วปริ้นคำตรงนี้นะครับรายการที่1เนี่ยแล้วรอเซ็นสำเนาต้องชื่อนามสกุลแล้วรวบรวมแล้วส่งไปทางกปว.ก็เรียบร้อยครับเราได้ลำดับคิวเรียบร้อยนะครับรอรับเงินต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับยกเว้นนะครับเพื่อนๆยื่นไปเอกสารไม่ครบนู่นนี่นั่นตกหล่นนะครับทางกปว.เขาก็จะมีแจ้งให้เรายื่นเอกสารเพิ่มจะเสียเวลาไปอีกสำหรับใครที่เอกสารครบเนี่ยมันก็มีโอกาสที่รวดเร็วกว่านั่นเองครับย้ำนะประมาณมกราปี68นะครับเพื่อนๆนะครับผมท่านใดคิวแรกๆครับผมก็จะถูกหารจากเงินก้อนนะครับ600ล้านเนี่ยรายได้ของทางกบวนะครับผมให้ทั้งหมดนะครับผม4บริษัทก่อนหน้าและสินมั่นคงนะครับผมหารเนี่ย5บริษัทนะครับผมให้มานะครับผมคนแรกๆก็จะได้ก่อนเพื่อนนะครับย้ำนะครับผมเราต้องยื่นนะครับไม่ยื่นคำทวงหนี้รอบนี้ถือว่าท่านสละสิทธิ์เอกสารครบคือดีเอกสารไม่ครบรอก่อนแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนไม่ครบเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหนื่อยครับเหนื่อยผมบอกตามตรงนะเอกสารราชการต่างๆครับถ้าเกิดเราไปเบิกเงินเรื่องเงินสินไหมประกันถ้าเกิดเพื่อนๆขาดแค่ใบเดียวนะขาดแค่ใบเดียวเพื่อนๆย้ำนะไม่สามารถที่จะจ่ายเงินได้สักบาทเลยเพื่อนๆอย่าลืมนะครับเอกสารครบคือจบครับตอนนี้นะเพื่อนๆผมก็จะมาแนะนำประมาณนี้เลยให้เตรียมตัวนะครับตอนนี้ขั้นตอนคือให้เราสมัคร account นะครับ ID ไว้ที่เว็บไซต์กบว.เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับเอาไว้ใต้คลิปนี้ไปกดสมัครตัว account ได้เลยมีเวลาอีกแค่1เดือนนะครับอย่าลืมนะยื่นคำทวงหนี้จริงวันที่9กันยายน2567เวลา 08:30 น.ไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายน2567เวลา 16:30 น.แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยื่นก่อนได้ลำดับคิวแรกมีโอกาสที่จะได้รับเงินสินไหมที่เร็วเท่านั้นนะครับใครไปยื่นหลังๆนะครับผมเพราะว่าอันนี้ส่วนของกลุ่มเจ้าหนี้บริษัทสินคงเยอะนะครับผมเป็น 20,000 30,000 รายเพื่อนๆแล้วแต่ละรายมีกรมธรรม์กี่ฉบับแล้วทีนี้มันจะนานจะยาวเลยคนหลังๆนะครับแนะนำยื่นวันแรกเลยนะครับถ้าเกิดยื่นได้นะครับผมก็อย่าลืมนะผมจะรอยื่นวันแรกเนี่ยเพื่อนๆลองดูว่าจะได้ระดับคิวที่อะไรโอเคครับผมใครเตรียมตัวได้เตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ